วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวรถของพ่อถากันนะครับค่ะรีวิวเนี่ยไม่ได้รีวิวแบบเอ้ยเพื่อโชว์หรือว่าโน่นนี่นั่นนะรีวิวขายเพื่อขายค่ะช่วงนี้คือแบบเฮ้ยขายทุกสิ่งอย่างเลยก่อนหน้านี้ขายเอาผาดตามด้วยแจ๊สนะครับตามด้วยมอไซค์มอไซค์อีกแล้วขายอีกแล้วนะครับถามว่าเอ้ยทำไมพ่อขายบ่อยจังช่วงนี้ร้อนตังค์เหรอก็นิดนึงไม่ใช่นะครับก็อย่างที่บอกนะครับเอาผาดก็บอกไปก่อนหน้านี้แล้วเราไม่ค่อยได้ขับก็เลยขายไปนะครับแจ๊สก็เปลี่ยนไปมาเป็นรถเบนซ์คันนี้นะครับแทนนะครับแล้วก็เราก็ยังมีกระบะอีกคันนึงจอดอยู่บ้านอีกหลังนึงถามว่าทำไมขายคันนี้พ่อมีมอไซค์ทั้งหมด4คันนะครับมีซูเมอร์นี่ที่เห็นกันบ่อยๆนะครับคันเขียวก็คือที่แม่เดือนใช้มา 7-8 ปีแล้วแล้วคันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับก็คือยังมี2คันแล้วพ่อยังมีเวฟอีกคันนึงแม่อยู่บ้านโน้นอยู่อีกบ้านนึงขายเอ็กแม็กซ์แล้วกลับไปขับเวฟพ่อไม่ค่อยได้ขับเมื่อก่อนเนี่ยขับส่งพี่ฟิล์มไปโรงเรียนทุกวันอันนั้นโรงเรียนอยู่ไกลใช่ครับแล้วทีเนี้ยตอนหลังอ่ะพ่อไม่ค่อยได้ขับแล้วเพราะว่าเวลาส่งน้องฟิล์มเดี๋ยวนี้พ่อส่งแค่เชิงสะพานลอยแล้วให้น้องฟิล์มข้ามไปเดินไปโรงเรียนเองนะครับแล้วคันเนี้ยที่ขายเพราะหนึ่งอ่ะพ่อไม่ได้ขับแล้วก็จอดไว้เฉยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับนะตอนนี้ก็คือเฮ้ยขายดีกว่าเอาเงินมาทำโน่นทำนี่ยังได้ถ้ารถจอดไว้เนี่ยเอาผ้าคลุมไว้ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับอาจจะบอกว่ารถคันเนี้ยเป็นรถX-Max นะครับปี2019นะครับแล้วก็รถคันนี้ไมล์เนี่ยประมาณ 13,000 นิดๆ นะครับรถหลายปีนะวิ่งน้อยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ขับนะครับวิ่งน้อยก็เอาผ่านนิดเดียวเองนะฮะแล้วก็รถคันนี้ซื้อเงินสดมานะครับก็คือพ่อซื้อมา 174,000 ถ้าพ่อจำไม่ผิดนะราคาเงินสดประมาณนี้นะครับคันนี้ซื้อสดนะไม่ได้ผ่อนใช่และใส่ของแต่งไปค่อนข้างเยอะน่าจะสักแสนกว่านะครับแต่วันนี้มาบอกขายนะใครที่พร้อมสนใจนะครับขายที่ 200,000 บาทนะครับพ่อขาดทุนไปประมาณเป็นแสนอ่ะเป็นแสนอ่ะงั้นมาดูกันว่ารถคันนี้ทำอะไรบ้างนะครับรถคันนี้เดิมๆเลยจะเป็นสีเทาดำนะครับก็อันนี้พ่อไปทำสีมาใหม่นะเป็นเทาแลมโบนะครับนี่เป็นสีเทาแลมโบแล้วพ่อจะบอกว่าพ่อมีชุดสีสีฟ้าอีก1ชุดนะครับแถมให้ไปด้วยนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันรถคันนี้มีอะไรบ้างนะครับก็คาร์บอนนะครับจะเป็นหน้าครอบไฟตัวนี้เป็นคาร์บอนนะครับบางคนน่ะเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็ฝาครอบตรงนี้เป็นคาร์บอนนะครับคาร์บอนแท้นะแล้วก็ช่องกระเป๋านะครับซ้ายขวาเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็แท้งเป็นคาร์บอนนะครับท่อฝั่งนี้คาร์บอนแล้วก็คอท่อฝั่งนี้ไม่ใช่คอท่อฝาปิดท่อนะครับครอบท่อเนี่ยเป็นคาร์บอนชิ้นนี้นะครับกันดีดก็เป็นคาร์บอนนะชิ้นนี้แพงมากเกือบ 5,000 นะครับซื้อมาแล้วก็คอท่อนะครับเป็นไทเทนะครับนี่จะให้ดูนะแต่ว่าแต่รูปประกอบด้วยไหมของเยอะแล้วจะบอกว่ารถคันนี้ไม่ได้ทำเครื่องนะครับสแตนดาร์ด 100% ไล่ข้างมาอย่างเดียวนะไม่ส่งผลกับเครื่องนะครับไม่ได้แบบไล่ข้างมาเพื่อที่จะวิ่งอะไรขนาดนั้นแค่ออกตัวให้มันดีขึ้นนะครับเรามาไล่จากหัวเลยดีกว่านะครับแม่บอกงงเลยพ่อไปทำอะไรมั่งอ่ะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยเบรกบนนะครับจะเป็น15นะครับฝั่งนี้15นะถามว่าทำไมใส่15ทำไมไม่ใส่16อันนี้พ่อถอนมาจากรถคันเก่านะครับแล้วก็อันนี้จะมีสลักทองนะครับแล้วก็สตาร์นะครับแล้วก็ฝาแอนฝานี่อยู่ประมาณ 2,000 นะครับอันนี้แท้นะแท้นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้จะเป็นเบรกหลังเบอร์16นะครับสลักทองตัวปรับนี่เปลี่ยนมาฝาแอนนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นการสะบัดอันนี้ไม่ได้ติดหลอกนะครับอันเนี้ยยึดโครงจริงนะครับแล้วใช้งานได้จริงนะครับตัวเนี้ยพ่อซื้อตอนแรงมา 28,000 โอ้โอลิมิใช่ครับแพงมากครับตัวนี้คือแบบ SD นี่ใส่ในรถใหญ่นะแม่ส่วนใหญ่เขาใส่กันเป็นสก็อตแต่พ่อใส่เป็น SD เลยนะครับใครเนี่ยสนใจนะขอทักขอดูรูปเพิ่มได้นะครับแล้วก็ กระจกแต่งอันนี้ก็ทั่วไปไม่กี่บาทนะครับใครเขาใส่กันนะครับอันนี้ชุดหน้านะครับแล้วสายเนี่ยสายหัวเนี่ยเดี๋ยวพ่อให้ดูสายหัวตัวเนี้ยนะครับเอิร์นแท้นะครับทั้งซ้ายและขวานะครับคือรถคันนี้ไม่ได้ใส่ของก๊อฟนะครับแท้เต็มลำนะครับเดี๋ยวมาดูข้างล่างกันอ่ะข้างล่างนะครับตัวนี้จะเป็นแบมโบ้ซิ่งนะครับตัวนี้เบิกใหม่นะจะอยู่ประมาณ 15,000 หรือ 17,000 จำไม่ได้นะนะครับแล้วน็อตเนี่ยไล่มาแล้วนะครับน็อตไล่มาแล้วนะครับเนี่ยน็อตไล่มาหมดเลยนะครับแล้วก็ตัววาล์วปลดตัวนี้นะครับเป็นของนักคมถ้าจำไม่ผิดนะอันเนี้ยชุดเนี้ยนะครับเมื่อก่อนเคยใส่เวสป้าแต่ว่าเป็นของนอกนะหมื่นกว่าบาทเพราะว่ามันแพงไปใส่แบบนี้ก็ได้ตั้งแต่ใส่ยันวันเนี้ยไม่เคยรั่วนะครับยังใช้งานได้ปกตินะครับ
อ่ะนี่แค่ชุดหัวแม่เนี่ยเมื่อก่อนนะซื้อเนี่ยตัวนึงเนี่ย 10,000 ชุดเนี่ยหมดเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 15,000 อ๋อที่มาจากคันเก่าคือ PC ป่ะใช่ครับเมื่อก่อนพ่อแว้นเมื่อก่อนพ่อเนี่ยแค่ชุดหัวนี่ก็ 20,000 อือหือ 50,000 แม่มองแม่มองชุดหน้านี่ประมาณ 70,000 นะแม่แค่ชุดหน้านะอ่ะมาเดี๋ยวมาดูแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นโชคนะครับโอลินใช่อันนี้ของแท้นะของแท้นะครับแล้วก็ตัวนี้มีตัวปรับที่เปลี่ยนมาแล้วถ้าคนที่เล่นเนี่ยรู้ว่าอันเนี้ยเปลี่ยนมาแล้วนะครับไม่ได้เดิมนะครับอ่ะอันนี้เปลี่ยนมาคู่หนึ่งซ้ายและขวานะครับโอ้แล้วก็นี่ตัวนี้ก็แท้นะครับตัวนี้แท้นะตัวนี้ก็หลายบาทอยู่หลักพันเนี่ยอ่ะแล้วชุดนี้ก็จะเป็นวาล์วปลดนะครับไม่รั่วนะบอกก่อนตัวนี้ไม่เคยรั่วนะครับใช้งานได้ปกติอ่ะมาแล้วเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันข้างล่างตัวล่างนะครับเป็นด้วงนะครับด้วงตัวนี้ถ้าเบิกใหม่ณวันนั้นนะ 17,000 นะครับชุดหัวเอิร์นอีกต่างหากนะครับชุดนี้อีกต่างหากนะจำราคาไม่ได้นะครับก็เนี่ยชุดเนี้ยน่าจะอยู่ประมาณสัก 18,000 รวมขาด้วยก็ทะลุไป 19,000 เลยมั้งเกือบ 20,000 เนี่ยชุดหลังนะครับ 20,000 กลมๆอ่ะแล้วก็ไล่น็อตมาทั้งหมดนะครับนี่เลยนะครับไล่นี่น่าจะหลายหมื่นด้วยเนี่ยหลายพัน หลักพันหลักพันแม่ไม่ได้หนักมากนะครับมันก็วันแล้วก็พวกนี้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาหมดเลยนะครับเป็นสีทองนะครับปกติโลโก้เขาจะเป็นอีกสีนึงครับนี่ผมสีเงินป่ะใช่ครับเปลี่ยนมาเป็นสีทองเพื่อให้รับกับพวกของแต่งครับนี่ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ตำหนิของรถคันนี้นะครับมีอยู่นะนะครับก็จะมีฝั่งนี้โดนหินดีดใส่นะครับเม็ดนึงอยู่นี่นะครับแล้วก็มาดูฝั่งนี้ตรงท้ายวันนั้นถอยไปโดนแฮนด์ของเวฟนะครับมีแค่2จุดนะครับรถคันนี้ที่มันมีรอยนะครับนอกนั้นไม่มีเลยนะครับ ก็ถือว่าสมบูรณ์มากไม่เคยล้มใช่ไม่เคยล้มนะครับบอกเลยว่าพ่อไม่เคยขับรถล้มนะครับแค่นั้นเองแล้วก็พ่อบอกว่าพ่อมีชุดสีให้อีก1ชุดสีฟ้านะครับขึ้นรูปมาตริ้งก็คือชุดนี้เลยแต่สีเนี่ยมันตรงกับสีทะเบียนเดิมนะครับแค่นั้นเองแล้วจะบอกว่ายางก็เพิ่งเปลี่ยนมาโดนมาอีก 5,000 กว่าว้ายนะครับเปลี่ยนมาสดๆร้อนๆเลยนะครับใหม่ๆนี่เดี๋ยวมาดูเลยนะฮะนี่ดอกยางยังเต็มๆอยู่เลยนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ขับแค่ที่บ้านไปปักซอยที่บ้านไปปักซอยใช่ครับก็นี่แหละเหตุผลที่ขายเพราะว่า1อ่ะรถมันมี4คันแล้วพ่อก็ไม่มีเวลาขับแล้วคันเนี้ยมันเวลาขับอ่ะแม่ซอกแซกอ่ะคือพ่อขับไม่ได้รถมันติดใช่ซอยบ้านเราเช้าเนี่ยรถติดมากขับไปโรงเรียนเนี่ยรถเยอะใช่ไหมกว่าจะเข้าล่องได้คันอื่นเขาไปหมดแล้วไม่ได้เหมือนพวกเวฟหรือว่าซูเมเอ็กที่เป็นคันเล็กๆเพราะคันเนี้ยด้านข้างมันใหญ่ใช่จริงๆอ่ะมันไปได้ไหมมันไปได้แต่วงเลี้ยวอ่ะเวลาเลี้ยวอ่ะมันเหมือนแบบมันจะยากนิดนึงสำหรับพ่อนะอย่างน้องๆที่เขาขับกันคล่องๆก็น่าจะโอเคแหละก็คือรถคันนี้อยู่กับพ่อมานานมากแล้วรักมากนะครับเนี่ยเพิ่งเอาไปล้างแบบแกะทุกชิ้นออกมาล้างนะเหมือนรถเพิ่งออกจากศูนย์เลยนะครับก็คือคันนี้ถามว่ารักไหมก็รักนะครับเพราะว่าพ่อขับมาหลายปีนะแล้วมันใช้งานดีมากไม่เคยเสียเลยนะครับแบตก็เพิ่งเปลี่ยนไปนั่งดีนะครับก็คือถือว่าโอเคแหละโอเคทุกคนถามว่าเสียได้ไหมเสียได้มากนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ขายเวสป้าไม่ได้รีวิวก็คือแค่โพสต์คนก็มาซื้อเลย 200,000 คันนั้นขาดทุนไปก็เกือบแสนนะแม่เนาะล้ออย่างเดียวก็ 50,000 ใช่ครับพ่อใส่ของเต็มระบบหมดเลยก็คืออย่างคันนี้บอกเลยว่าไม่มีของเก๊สักชิ้นนึงนะครับใส่แท้หมดเลยนะครับคือใช้งานได้จริงนะครับดูดิแล้วนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์นะเป็นของที่พ่อสั่งมาไปอะไรเงี้ยอย่างร้านที่1ก็ร้านทำสีนะครับร้านของพี่เอ๋อันนี้ก็ร้านทำเบาะนะครับแล้วก็พี่ศักดิ์นี่ก็คือเป็นคนที่เซตรถคันนี้ให้นะครับร้านฟินก็คือข้างล่างของคาร์บอนที่เอามาใส่นะครับก็นี่แหละนะครับคันนี้พ่อถาบอกขาย 200,000 นะครับแต่ตอนเนี้ยเหมือนถอดล้างอ่ะแล้วก็เขาน่าจะลองแหวนมาผิดล้อหน้าเลยหนืดเดี๋ยวพ่อขอไปแก้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับรถคันนี้ทักไลน์มาได้เลยตามนี้แต่ขอไม่ทักมาคุยเล่นนะครับขอคนที่แบบเอ้ยจริงจังอยากได้อยากมาดูรถอะไรอย่างนี้ขอเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ทักเข้ามาแบบคุยเล่นไม่เอานะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของมารยาทละกันเนาะขอไม่คุยเล่นนะครับแล้วก็ใครสนใจอยากได้รูปเพิ่มไลน์แอดไลน์มาเดี๋ยวส่งให้ดูนะครับจะถามว่าเฮ้ย 200,000 ทำไมขายแพงจังรถใหม่เขาขายกันอยู่ 17,000 เอง 17,000 กว่าแต่นี่มันรวมของแต่งไม่ได้ถอดใช่ครับปีกลมๆตอนนี้ปี19เนี่ยเที่ยวขายรถเปล่าอยู่ประมาณ 100,000 อีก 90,000 ตีเป็นของเนาะของแบบมันเยอะนะครับถ้าถอดออกมาเนี่ยคือราคาเอามาขายแยกพ่อก็เบียดๆนะครับแต่พ่อไม่อยากถอดในพวกงานคาร์บอนเนี่ยหมดคันเนี่ยก็เกือบ 20,000-30,000 นะ เนี่ยพวกนี้คือแพงนะแม่แพงมากเลยนะครับแล้วเนี่ย
ขาลงลายสวยใช่ครับถือว่าโอเคแหละนะครับก็ลองดูนะครับเราถ้าเกิดชอบจริงๆนะครับมาดูรถได้เลยมาดูรถได้เลยก็รถเนี่ยก็รถพ่อถ่ายเองนะครับก็ใช้อยู่นะครับรถคันนี้คือรถมือเดียวเลยนะครับไม่มีใครขี่เลยรถคันนี้ถ้ามาดูรถได้ก็ดีครับมันจะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายลองขับอะไรได้หมดนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับ X-Max คันนี้นะปี2019วิ่ง 13,000 นิดๆนะครับ 97ใช่ครับผมโอเคฝากไว้ด้วยทุกคนแอบเสียดายแต่เก็บไว้ก็ไม่ได้ขับนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย